ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการตั้งค่าของ Tenda 4G Wi-Fi Router อีกสักอย่างหนึ่งนะครับเห็นมีสมาชิกถามมาหลังจากเชื่อมต่อสัญญาณได้แล้วนะครับไฟเป็นสีเขียวทั้ง4แท่งนะครับแล้วก็สัญญาณตัวอินเทอร์เน็ตมาแล้วเป็นสีน้ำเงินนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเพิ่มจำนวนผู้ใช้นะครับจะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือเราเสียบสายแลนแบบนี้เลยง่ายสุดนะครับสายแลนจะมีอยู่ให้เสียบ2พอร์ตนะครับพอร์ต1กับพอร์ต2ส่วนตัวนี้เป็นเสียบสายโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์บ้านเรานี่แหละนะครับให้เสียบพอร์ตที่1ก็ได้พอร์ตที่2ก็ได้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็อีกฝั่งนึงเสียบกับคอมพิวเตอร์เป็นโน้ตบุ๊กก็ได้หรือว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ก็ได้นะครับเนี่ยแค่นี้ปกติก็ควรจะใช้ได้แล้วนะครับหลังจากเสียบสายแลนไปแล้วนะครับสังเกตดูไฟแลนจะติดแบบนี้มีการเชื่อมต่อแล้วนะครับถ้าดูง่ายๆนะครับตอนนี้เราสามารถใช้สายแลนได้2เครื่อง2คอมพิวเตอร์นะครับวิธีง่ายๆทุกคนน่าจะพอจะทราบอยู่แล้วนะครับก็คือเอาสวิตช์มาต่อสวิตช์กี่พอร์ตก็ได้นะครับมาขยายพอร์ตนี้ต่อกับสวิตช์ในบ้านเป็นออฟฟิศในบ้านก็ต่อเชื่อมไปหาเครื่องคอมอื่นๆเลยนะครับอีก10เครื่อง20เครื่องก็แล้วแต่ถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตแพ็คเกจเราไหวนะครับก็เสียบตัวนี้ไปพ่วงกับสวิตช์เทนด้าก็ได้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแล้วก็เอาสายแลนไปเสียบคอมเครื่องอื่นๆนะครับนี่คือเป็นวิธีแรกนะทางเทนด้าไม่ได้จำกัดว่าจะคอนเน็กจากคอมพิวเตอร์ผ่านสายแลนได้กี่เครื่องนะครับคอนเน็กได้เลยไม่จำกัดเดี๋ยวเราจะไปดูในคอมพิวเตอร์นะครับว่าการคอนเน็กของสายแลนได้กี่เครื่องนะครับแล้วก็การคอนเน็กของ Wi-Fi ได้กี่เครื่องแล้วจะเพิ่มยังไงนะครับหลังจากที่เสียบสายแลนหรือไม่ก็ต่อ Wi-Fi แล้วนะครับให้เข้าเว็บคอนโทรลของตัว Tenda นะครับโดยพิมพ์ http://นะครับ 192.168.0.1 แบบนี้ Enter เลยนะครับปกติแล้ว password default จะเป็น admin account admin password admin นะครับผมมีการบันทึกไว้แล้วแบบนี้นะครับ log inนี่เป็นหน้าตาของตัวเว็บคอนโทรลของเขานะครับเราจะมาตั้งค่าของ Wi-Fi เพื่อให้สามารถใช้งานได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดต้องการตั้งค่าอย่างอื่นให้ย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาเรื่องเดียวเลยก็คือเรื่อง Wi-Fi นะครับตอนนี้ Wi-Fi ตั้งค่าเป็นแบบ Default อยู่นะครับก็คือเป็นแบบ BGN นะครับตัวนี้ปล่อยไว้เลยครับเป็น default ก็ได้นะครับทุกอย่างเป็น default หมดจนถึง SSID ตั้งชื่อตามใจชอบเลยนะครับแบบนี้ผมมีการซ่อน SSID ก็คือคนไม่เห็นชื่อ Wi-Fi ตัวนี้นะครับแต่โดยทั่วไปตามบ้านเราก็อยากให้คนเห็นชื่อต่อง่ายๆนะครับไม่ต้องพิมพ์เองนะครับก็ติ๊กออกซะแต่ผมติ๊กไว้เพราะว่าผมต้องการซ่อนถ้าซ่อนเนี่ยเวลาที่จะให้คนอื่นเชื่อมต่อ Wi-Fi ในมือถืออันนั้นน้องนี้เราจะต้องกรอกชื่อ Wi-Fi ตัวนี้เองนะครับมันบางทีอาจจะจำยากนิดนึงแต่ก็เป็นความปลอดภัยระดับขั้นกว่านะครับตอนนี้ผมตั้งให้อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi Tenda อยู่ที่20อุปกรณ์นะครับก็ตั้งเองตามใจชอบเลยนะครับส่วนเรื่องการเข้ารหัสอะไรพวกนี้เป็นแค่ default ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็รหัสผ่านตั้งตามใจชอบนะครับการตั้งค่า Wi-Fi ของ Tenda ก็มีเท่านี้ปกติแล้ว Mac Client ตัวเนี้ยนะครับจะเป็น10เราสามารถตั้งเป็น20 30ตามใจชอบเลยนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะว่าแพ็กเกจความเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนการเชื่อมต่อทางพอร์ตแลนนะครับตอนนี้การตั้งค่าของแลนอยู่ที่เกตเวย์ก็คือ IP ของ Tenda อยู่ที่นี่นะครับตัวนี้ไม่ต้องยุ่งปล่อยไว้เป็น default ก็ได้นะครับจะมีจุดหนึ่งที่ต้องดูก็คือเรื่อง DHCP ตัวนี้เมื่อสักครู่ผมตั้งให้อุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้20อุปกรณ์นะครับเขาจะเริ่มแจก IP ตั้งแต่ 192.168.0.20 จนไปถึง100จริงๆรองรับได้80เครื่องนะครับสบายๆเลยนะสำหรับคนที่ต้องการจะใช้สายแลนต่อผ่านสวิตช์ไปเพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ต่อสวิตช์อีกทีนึงนะครับก็ให้ดูที่ตรงนี้ตอนนี้เราปล่อยที่20ถึง100 IP นะครับสามารถใช้ประมาณ81เครื่องนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ Wi-Fi ไปเมื่อสักครู่20ก็เหลืออีก60เครื่องที่สามารถใช้งานได้ถ้าต้องการจะลิมิตให้พอดีก็ได้นะครับตัวนี้20ตัวนี้สัก40อะไรทำนองนี้หรือเผื่อไว้นิดนึง
ถ้าต้องการให้ต่อแลน20ต่อ Wi-Fi 20ก็เป็นสัก40เบอร์นะครับตัวนี้ก็เป็น60นะครับประมาณนี้ทำนองนี้นะครับตั้งค่าเองได้เลยในการเซตค่าแบบเบสิกไม่ได้ยุ่งยากนะครับสำหรับคนที่ต้องการปรับค่าอย่างอื่นนะครับที่อยู่บนเมนูทั้งหมดนี้แนะนำให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปนี้มาตอบคำถามกับสมาชิกบางคนเท่านั้นเองนะครับวิธีการคอนฟิก Tenda Wi-Fi Router ก็ง่ายๆแค่นี้ครับจริงๆไม่จำเป็นต้องคอนฟิกก็ได้นะครับเราซื้อมาเสียบซิมใช้งานได้เลยจริงๆพกพาไปไหนก็ได้สะดวกด้วยนะครับในขณะที่ทำคลิปนี้ผมก็ลองเข้าไปดูในตลาดนะครับหลายๆร้านขายหมดเลยสินค้าขาดตลาดออนไลน์เป็นอย่างมากนะครับก็คิดว่าน่าจะมีการซื้อไปใช้เนื่องจากว่าอาจจะตรงใครหลายๆคนตรงใจท่านผู้ชมนะครับก็คิดว่าน่าจะมีคำถามเยอะสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้หรือมาเจอคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดมีคำถามโพสต์เอาไว้เลยนะครับคำถามยากคำถามง่ายไม่ต้องสนใจมีคำถามโพสต์เอาไว้หน้าเว็บนะครับคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกคำถามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ